นิดนึงเนาะแต่ก่อนเนี่ยยอมรับเลยนะว่า9วิชา7วิชาสามัญเนี่ยยากกว่า A level ในปัจจุบันอีกนะโดยที่ในอดีตเนาะเขาต้องการแบบนักศึกษาที่คือมันเป็นใช้สำหรับพวกสอบกสพทโดยเฉพาะนะซึ่งพอภายหลังก็มหาลัยอื่นๆเห็นแล้วข้อสอบอันนี้มันดีกว่ามาตรฐานสูงกว่าเขาเลยอยากใช้เนี่ยเลยเกิดการใช้สอบร่วมกันแล้วก็เดิมอ่ะมันเหมือนไม่ได้ดูแลโดยสทศด้วยซ้ำไปเนี่ยสทศก็คือภายหลังก็ไม่มีละสำนักทดสอบเนี่ยคือมีอยู่แหละแต่แบบไม่ได้เป็นตัวหลักอ่ะโอเค listening and speaking ส่วนนี้เขาบอกว่า in the school corridor เนี่ยมันก็คนไทยอาจจะเอา corridor เนี่ย corridor เนี่ยก็คือเป็นระเบียงทางเดินเนาะเนี่ยแล้วก็คุยกันว่าสิริรักษ์บอกว่า this assignment is pretty tough เนี่ยงานนี้มันค่อนข้างยากนะ the teacher asked us to explain some famous quotes give our จริงๆตรงนี้ต้องมีคอมม่านิดหนึ่งเนาะนะก็คือ explain แล้วก็ give our opinion and แล้วก็คอมม่าหน้า and follow up with an example ครูจะเรียกอีลักษณะแบบนี้ว่าคอมม่าแบบ Oxford comma ครูจะติดนิสัยการใช้ Oxford comma เพราะว่าครูโดนแก้ตอนที่เรียน นะคือต้องแยกอย่างนี้ไม่งั้น verb มันจะกลายเป็น run on นะโอเคเห็นไหมมันจะมี verb แล้วก็ verb มันจะถูกต้องก็คือเขาให้ครูให้ขอให้พวกเราอธิบายโค้ดจากที่มันที่มีชื่อเสียงเนาะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเสร็จแล้วก็ตามด้วยตัวอย่างแต่มันยากนะนะ yeah just what quote did you get from the teacher เขาบอกว่าแย่เขาจะแสดงความคิดเห็นยังไงกับเขาบอกว่ามันยากนะแล้วก็อธิบายไปละ this is quite alright มันค่อนข้างดีนะหรือว่า this is not happening อันนี้ไม่เกิดอันมันไม่ได้กำลังเกิดขึ้นหรือมันไม่จะเกิดขึ้น this is challenging this is it นะอันนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะหรือว่า this one's on me is this one's on me is on me เนี่ยจะแปลว่าอะไรฉันเลี้ยงเองฉันดูแลเองฉันจัดการมันได้โอเคปะ is on me ดังนั้นกรณีอันนี้ตอบอะไรตอบ3ไปถูกต้อง this is challenging มันท้าทายนะแล้วเธอได้อะไรล่ะ it's a quote from Mark Twain เนี่ยมันเป็นโค้ดจาก Mark Twain บอกว่า never a you with a fool onlookers may not be able to tell the difference เนี่ยเขาถามว่า onlooker แปลว่าอะไรเห็นไหมเราใช้ดักเทคนิคการเดาศัพท์มาละนะ onlooker ตัวนี้น่าจะแปลว่าอะไร the audience orpeople watching something going on อันนี้เป็นความหมายนะใช่ไหมอันนี้เป็นความหมายดังนั้นข้อ2น่าจะบอกว่าอะไรจับหนึ่งหนูไม่อยู่what is an onlooker onlooker ตัวนี้ก็น่าจะเป็นถ้าเป็น destiny one มันเป็นสิ่งใหม่ there's no way to tell มันไม่มีทางที่จะอธิบายที่จะบอกว่าหรือTake my word for it ก็คือจำไว้นะหรือว่าขอให้ไปบอกเขาให้เนี่ย I believe ฉันเชื่อว่า it would be like ฉันคิดว่าหรือฉันเชื่อว่ามันน่าจะคล้ายกับมันนั่นจะเหมือนกับหรือว่า it is worth the problem เนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่าพอกับปัญหาเลยเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสมกับปัญหาเลยไม่เกี่ยวนะตอบหนูตอบ2ทำไม no way to tell เดี๋ยวขอดูคุณเริ่มสงสัยเพราะหนูตอบแบบนี้there's no way to tell หมายถึงว่า there's no way to tell โอเค means ลองดูสิ there's no telling ไม่มี no way there's no way ไม่มีทางมันก็เป็นไม่เกิดขึ้นแน่นอน no way to tell เป็น idiom หมายถึง it is impossible to be sure นะแสดงว่ามันไม่เกิดขึ้นโอเคมันตรงตัวมันเป็นปฏิเสธเนาะ
no way to tell no one can find out the answer ไม่มีใครตอบได้โอเคไหมไม่มีใครตอบได้ส่วน take my word for it แปลว่าอะไร take my word for it meaning โอเคก็เขาบอกว่าตัวนี้ don't take take my word they should believe you because you are telling the truth เนี่ยก็คือฉันพูดจริงๆนะฉันพูดจริงๆเนี่ยคำนี้คือแล้วทุกคนจะต้องเอาคำของเราไปเพราะเราพูดความจริงนะโอเคอันนี้คือพูดความจริงต้องเชื่อฉันเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครเนี่ยนะคือคำนี้แหละเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อ take my word for it เชื่อฉันนะเชื่อฉันนะเพราะฉันพูดความจริงเพราะฉันพูดความจริงดังนั้นที่ที่น่าจะเหมาะสมก็คือข้อ4นะแปลว่า I believe ฉันคิดว่าหรือฉันเชื่อว่า it would be like มันก็จะเหมือนกับอะไร the audience เนี่ยเนื่องจากนางก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หรอกมันก็เหมือนกับอะไรผู้ฟังหรือผู้คนที่เฝ้ามองเราอยู่นะอันนี้คือความหมาย onlooker ก็คือคนเตะที่ดูเราอยู่ what do you think about the quote means then แล้วเธอคิดว่าโค้ดเนี่ยมีความหมายยังไงแล้วนางก็บอกว่า it could mean that มันอาจจะมีความหมายว่า a fool fool ก็คือคนโง่เนาะ is someone who has an ignorant opinion ignorant opinion ก็คือเมื่อกี้เราจะ ignore ก็คือจริงๆ ignore เนี่ยมันมาจากคำ ign ก็คือไม่ in นั่นแหละแล้วก็บอก nor nor เวลามี gn หรือว่า kn เนี่ยนะ gn หรือ kn เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับความรู้โอเคไหมตัวเนี้ยมันจะเป็นกับรู้อย่างคำว่า know อย่างนี้เนาะหรือว่าเวลามันเป็นคำอะไรวะcognitive อย่างเงี้ยก็เกี่ยวข้องกับความรู้ cognition นะ recognition ก็คือการจดจำได้ใช่ไหมซึ่ง gn ตัวนี้อีกดังนั้นมันมีตัวเงาะตัวนี้แปลว่ารู้ละแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่รู้ไม่สนใจนะดังนั้นคำนี้เวลาภาษาไทยแปลบางทีมันเป็นอวิชชาคือความไม่สนใจความไม่รู้อะนะอวิชชานะ about something เกี่ยวกับบางอย่าง and this is too narrow minded narrow mind คือใจแคบนะใจแคบ to properly consider other points of view ข้อ2ตอบ3ใช่ไหมข้อ2ตอบ4จ้ะข้อ4เพราะว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ต่อมาเนี่ยมันค่อนข้างจะใจแคบเกินไปที่จะพิจารณาคือเขาไม่ค่อยสนใจ point of view หรือมุมมองของคนอื่นอย่างเหมาะสมนะข้อ3จะเป็นอะไรถ้า I have no comment เขาจะไม่สามารถอธิบายความหมายได้ขนาดนี้ถูกไหมฉันไม่รู้อะไรเลย I have no idea นะ I disagree with you ฉันไม่เห็นด้วยกับเธอยังไม่บอกเลยว่ามันเป็นยังไงไม่ได้ I couldn't agree more ก็คือฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเขายังไม่ได้บอกเลยว่าอะไรเราจะแสดงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ได้ I'm quite certain ฉันค่อนข้างจะมั่นใจหรือ I'm not sure ฉันไม่มั่นใจนะไม่ sure อันนี้นางบอกว่ายากถูกไหมดังนั้น I'm not sure it ก็เลยไม่มั่นใจฉันคิดว่าเป็นแบบนี้โอเคนะมันค่อนข้างได้ถ้าเธอค่อนข้างมั่นใจเธอก็จะไม่บอกว่ามันยากถูกไหมเพราะมันเกินมาตั้งแต่ต้นว่ามันยากนะต่อมาข้อ4บอกว่า so if you argue with a narrow minded person ถ้าคุณเถียงกับคนที่ใจแคบเนี่ย you won't change his or her mind แล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจอะไรเขาได้ it is such a waste of time นะมันช่างเป็นเวลาที่เสียมันเป็นการเสียเวลานะ that people who see you arguing will think you are a fool เหมือนกันนะยังไงถ้า to be good at ก็คุณพยายามที่จะเป็นเหมือนเขาอย่างเงี้ยคนก็จะคิดถ้าคุณไปเถียงกับคนที่โง่คนที่หลงอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเขาก็to be good at ก็คือเป็นอะไรก็อย่างดีหรือว่าพยายามจะเป็นแบบนั้นพยายามทำให้ดีนะ for even trying หรือแม้แต่พยายาม
นะก็คือพยายามที่จะเป็นแบบเขานะหรือว่า on the wagon wagon ก็คืออยู่บนเกวียนนะ on the wagon นะอยู่ในเกวียนเดียวกัน on the wagon meaning idiom เดี๋ยวขอดู on the wagon meaning on the wagon meaning เขาบอกว่า someone who is on the wagon has stopped drinking alcohol อันนี้มันเป็นแปลว่าหยุดดื่มแอลกอฮอล์นะไม่เกี่ยวใช่ไหมมันแปลว่าหยุดดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกันไหมหรือมันมีความหมายอื่นไหมไม่มีนะไม่มีเลิกดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่ต่อมา in the right in the right ก็คือin the right in the right ในความเป็นถูกต้องในความถูกต้อง in the right meaning in the right mean in the right you are doing is morally or legally correct นะถูกต้องซึ่งไม่ใช่เนาะอันนี้ไม่ได้ถูกต้อง with a will ด้วยความปรารถนาด้วยความตั้งใจนะตอบอะไรเนี่ยwith a will เนี่ยด้วยความปรารถนาด้วยความตั้งใจก็บอกว่าเนี่ยมีความปรารถนาพลังงานอย่างแรงกล้าเนี่ยเดี๋ยวขอดู to be good at idiom to be good at be good at อันนี้มันเป็นสำนวนทั่วไป idiom meansgood at something top of heap ก็ the good at doing something skillful at it ก็ being good don't fear anyone tough expression to be good at well known moral constraint not harming others มัน too good to go ไม่ใช่อันนี้อ่ะอันนี้ตอบอะไรหนูตอบอะไรมาตอบ5ไปอันนี้ครูก็เพิ่งมันทบทวนแล้วครูก็รู้สึกว่าเออมันยากอยู่นะแป๊บนึงท้ายมีโจทย์มีเฉลยอ๋อ open มีเฉลยไหมเฮ้ยังดีตอนนั้นครูตอนที่ครูเฉลยครูเคยเฉลยอยู่แล้วครูก็เลือกตอบเลยนึกก่อนนะพยายามนึกคำตอบ for even trying for even trying meaning for even trying consider to do attempt ก็คือพยายามเนาะ get even trying cost and the same amount โอเคดูแล้วเข้ากันได้นะกับอันนี้ก็คือแบบ to make bad situation even worse ไม่ใช่อันนี้ get along whatever without trying มันดูแบบเหมือนไปด้วยกันอ่ะก็ไปด้วยกัน even trying ก็คือพยายามแบบเท่ากันโอเคปะอันคำนี้แปลว่าก็เหมือนกันดังนั้นอันนี้ตอบข้อ2โอเคก็คือก็มีความพยายามแบบพอๆกันเป็นแบบเดียวกันนั่นแหละนะคือไปเถียงก็คุณก็ไปเถียงกับอันนี้ for even trying even คำนี้แปลว่าเท่ากันเนี่ยไม่ได้แปลว่าแม้กระทั่งโอเคทั้งหมดมันคือยังไงที่ก็คือเวลาเราไปทะเลาะกับคนโง่เขาก็จะไม่ยอมฟังใครหรอกโอเคไหมแล้วเราไปเถียงกับเขาอะคนก็จะมองว่าเราก็คือคนนั้นเราก็คือพวกโง่เหมือนกันแหละคนโง่กับคนบ้าทะเลาะกันโอเคไหมดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นพยายามแบบเท่าๆกัน for even trying โอเคมันเลยเท่ากันแหละโอเคต่อมาอันนี้ conversation 2หมดเวลาละอันนี้อาจจะไปเร็วหน่อยนิดนึง in the dormitory living room นะในหอนะ
ห้องนั่งเล่นของหอพัทระบอกว่า this assignment the teacher gave us is really difficult เหมือนเดิมอะแต่ว่าเปลี่ยนคำว่า tough เป็น difficult we are supposed to explain with examples เราจะต้องบอกตัวอย่างด้วยนะ the ideas behind some of Einstein's famous quotes เนี่ยความบทโค้ดที่เรายกมาจากไอน์สไตน์ yeah this is hard อันนี้มันยากนะแล้วว่าไง to understand the mean the most brilliant mind that ever lived เพื่อให้เข้าใจจิตใจของคนที่แบบฉลาดอัจฉริยะที่เขาเคยมีชีวิตอยู่ I'm not in the mood to do this ฉันไม่มีอารมณ์ที่จะทำอันเนี้ยฉันไม่อยากทำเลย let's just go to the mall ไปมอลเถอะนะว่าไง will you hold คุณจะเอาไว้ก่อนไหมยกไว้ก่อนหรือว่า what can I tell you ฉันสามารถอะไรที่ฉันบอกเธอได้นั่นก็คืออย่างนี้เหรอ no would you excuse me เธอจะขอโทษฉันไหมหรือว่า how are we supposed เราจะต้องทำอะไรอ่ะหรือ you want to make something of it ไม่ใช่ of it นะ of it คุณอยากจะทำอะไรกับมันอันนี้ต้องเป็นอะไรเอ่ยก็จะบอกว่าการที่พยายามที่จะทำความเข้าใจคนฉลาดมากๆเนี่ยนะเราจะทำได้อย่างไรได้ไหมเนาะอันนี้เป็นคำถามเนาะก็ควรจะเป็น how are we supposed to understand พวกเรามีแนวโน้มหรือว่ามีวิธีจะทำความเข้าใจคนที่แบบอัจฉริยะในอดีตได้ยังไงใช่ไหมโอเคต่อมาทีนี้คนนี้จะชวนไปมอลนะเป็นห้างสรรพสินค้า Let's do this first ทำอันนี้ก่อน Then go to the mall แล้วค่อยไปห้าง Which code did you get for your assignment นะเธอได้อะไร Two things are infinite หรือ infinite นะไม่สองอย่างที่ไม่เคยมีจุดสิ้นสุดนะไม่สิ้นสุด The universe and human stupidity คือจักรวาลและความโง่ของมนุษย์นะความโง่ของมนุษย์ I'm not sure about the universe and I'm not sure about the universe แต่ฉันไม่มั่นใจเกี่ยวกับ the universe เกี่ยวกับจักรวาลฉันดันมั่นใจว่าอันนี้มันเป๊ะแน่นอนความโง่ของมนุษย์ไม่มีสิ้นสุดที่สิ้นสุดจริงๆโอเคพัทระบอกว่าฮ่าฮ่า that quote isn't hard at all มันไม่ง่ายมันไม่ยากเลย funny ตลกเหรออ่ะเขาถามว่าตลกเหรออย่างเงี้ยไอ้คำข้างหน้ามันน่าจะมีอะไร not a chance นั่นไม่ใช่โอกาส like I care มันที่ฉันสนใจมันที่ฉัน here goes nothing เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะ there you are เนี่ยเธอได้แล้วเธอถึงแล้ว that's a funny oneนั่นเป็นสิ่งที่ตลกได้ไหมก็เลยตอบข้อ5ได้ไหมพอมัน funny มันตลกเหรอเนี่ยมันตลกเหรอแล้วไง yeah Einstein was making a joke เขาทำเขาเล่นตลก with a serious message ด้วยข้อความที่จริงจังเนี่ย the universe is supposed to be infinite จริงๆแล้วอะจักรวาลเนี่ยมันควรที่จะไม่สิ้นสุด so big it can't be measured มันใหญ่มากจนไม่สามารถที่จะวัดได้ใช่ไหม so he is saying that ดังนั้นเขาก็เลยพูดบอกว่า human stupidity is actually bigger than the universe แล้วเขาก็บอกว่าความโง่ของมนุษย์จริงๆแล้วใหญ่กว่าจักรวาลนะแล้วไงWas Einstein a snob then? แล้วก็บอกว่า snob ก็คือเป็นคนหัวสูงคนดูถูกคนอื่นอะนะ because he was so much smarter than everyone เพราะว่าเขาฉลาดกว่าคนอื่นเนี่ยเขาเจ็บจะว่าไง if you please ถ้าคุณมีความกรุณานะ is yours มันเป็นของเธอ really จริงๆ was yours ของเธอละ look who is talking ดูสิใครพูดอันนี้ต้องตอบ5ดูสิว่าใครพูดเขาเป็นคนดูถูกคนอื่นใช่ปะเพราะเขาฉลาดไงโอเคนะนะต่อมาฮ่าฮ่า no the code means that while humans think they are smart they are actually really dumb โค้ดเนี่ยบอกว่าหมายความว่า
ในขณะที่คนคิดว่ามนุษย์คิดว่าตัวเองฉลาดแท้จริงแล้วอ่ะเขาโง่มากถ้าฉลาดเนี่ยคือโง่ถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดคือโง่มากนะแล้วว่าไงข้อ8 That is why not นั่นแหละคือทำไมถึงเป็นอย่างนี้ This not why อันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นละนะหรือว่าThat's neither here nor there มันไม่ใช่ทั้งที่นี่และที่นั่นก็ไม่ใช่ That is not the way it goes นั่นไม่ใช่วิธีที่มันไปนั่นก็คือไม่ใช่ความหมายของมันก็ได้ That's not what he means at all ได้ไหมอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขามีความหมายที่เขาหมายถึงทั้งหมดเลย That's not what he means at all เออว่ะอันนี้ถูกนะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาหมายถึงนะใช่ไหมเขาไม่ได้ดูถูกคนเนาะนะก็เป็นไงข้อ5นะ That's not what he means at all ใช่ไหมต่อมาข้อ9 But I have good grades แต่ฉันมีเกรดดีนะ I'm not stupid ฉันไม่โง่ Yes an individual person can be intelligent แต่ละคนเนี่ยสามารถอัจฉริยะได้ but there is a big difference in being intelligent and being wise แต่มันมีความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงเลยระหว่างการเป็นคนฉลาดเป็นอัจฉริยะเป็นฉลาดแล้วก็ฉลาดแบบมีไหวพริบอ่ะโอเคนะอัจฉริยะคือฉลาดแบบรู้อ่ะเรียนรู้ฉลาดเก่งกับฉลาดแล้วกันฉลาดกับเก่งอ่ะโอเคต่อมาเขากล้าว่าไง Someone who is intelligent will have a high IQ เนี่ยก็คือมี IQ สูง get high scores on test ได้คะแนนสูงในการสอบ Someone who is wise shows good judgment แต่คนที่ฉลาดแบบมีปฏิภาณมีปัญญาเนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยจะเป็นไงจะสามารถตัดสิน judgment ก็คือตัดสินสิ่งต่างๆได้ดี and their behavior แล้วก็มีพฤติกรรมแล้วก็อะไรการตัดสินใจdecision in their life ที่ดีการตัดสินใจในชีวิตที่ดีนะดังนั้นข้อ9นะจะตอบว่า less is more น้อยคือมาก enough is enough พอคือพอนะ I'm with you ฉันเห็นด้วยกับเธอนะ I don't get it ฉันไม่เข้าใจ there's no doubt about it ไม่ต้องสงสัยเลยนะอันนี้ถ้าพูดเองเนาะอันนี้ถามนางถามอ้ามันมันจะเป็นไปได้ไงเนี่ยว่าคนที่ฉลาดจะไม่เก่งอย่างเงี้ยควรจะเป็นอะไร I don't get it ใช่ไหมข้อ4เนาะฉันไม่เห็นด้วยนะประมาณข้อ10ว่าเอ้าเมื่อกี้ก็9ใช่ไหมฉันไม่เห็นด้วยโอเคเสร็จแล้วข้อ10จะว่ายังไงเขาตัดสินใจดีๆเอ้ยตกลงข้อ9คืออะไรอ่ะเดี๋ยวsomeone big difference ศิริลักษณ์ก็บอกว่าอ่ะนั่นแหละฉันไม่เข้าใจถูกไหมแล้วค่อยๆอธิบายพออธิบายเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่าเป็นเด่นได้ไงคนเก่งไม่ใช่คนฉลาดนะแล้วเขาทำอะไรต่อหลังจากนั้น the decision มันง่ายมาก all you need to do is to read the newspaper every day so in the world lack wisdom so many people in this worldlack wisdom เขาไม่มีภูมิปัญญาที่ดีเลย The newspaper is filled with stories of intelligent people who are corrupt ในโลกเนี้ยมันเต็มไปด้วยเรื่องราวของคนฉลาดที่เป็นไงโกง corrupt commit crimes ก่ออาชญากรรมแล้วก็อื่นๆ I believe Einstein is stating that our greed ความปรารถนาหรือความตัณหาของเราเนี่ย and our ignorance แล้วก็อวิชชาคือความไม่รู้ของเรา are infinite นะก็คือมันไม่จบสิ้น and itresults in และส่งผลต่อผู้คน people doing stupid things ที่คนทำสิ่งต่างๆที่แย่สิบว่า all of things is not over มันไม่จบนะ you change your mind nothing to complain about ไม่มีอะไรจะบ่นเกี่ยวกับเนี่ยเดี๋ยวสิบใช่ไหมหนูตอบอะไรอ่ะหนึ่งอธิบายสิใช่ไหมเพราะเขาอยากรู้ว่ามันทำไมใช่ไหมอธิบายหน่อยว่ามันเป็นไงแล้วก็สุดท้ายตอบ I see อะไร I see the that case I see I guess that makes more sense มันดูมีเหตุมีผลนะ
something's got to give มันมีบางอย่างที่จะต้องให้เนี่ย the too good to be true อ๋อมันจริงเกินไปที่จะจริงมันดีเกินไปที่จะจริงจริงเนี่ยแล้วก็ put two and two together สองเอาสองบวกสองเนี่ย keep up the good work ทำงานให้ดีอันนี้พอพูดมันพูดอีกก็ถูกอีกมัน too good to be true เนี่ยใช่ไหมมันดีมากมันถูกมากอ่ะมันจริงมากโอเคมันจริงมากๆเลย too good to be true โอเคสำนวนเยอะเนาะยากยากเอาโค้ดอะไรแบบนี้มาโอเคอ่ะ that's it for today ซึ่งแล้วเขาก็เปลี่ยนใหม่ตลอดเลยนะเขาก็ไม่ได้แบบใช้ข้อสอบชุดเดิมคำถามเดิมประโยคเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งแบบฉันจะไปหาเจอได้ไงวะ